ยอยงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูนะคะก็จะเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะที่แบบที่เราสามารถนำมาทำอาหารก็ได้นะคะแล้วก็นำไปใช้เป็นยาสมุนไพรก็ได้นะคะซึ่งสมุนไพรตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่นิยมมากนะคะไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือว่าประเทศอินเดียนะคะแล้วก็เราจะพบในโซนของพม่าลาวไทยมาเลเซียอะไรประมาณนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะพวกหนูก็จะนิยมปลูกกันนะคะไม่ใช่ไม่ปลูกนะก็คือปลูกตามที่ท้องนาท้องไร่อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าสมุนไพรตัวนี้นะคะที่เราสามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรก็ได้นำมาทำกับข้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะว่าคือเขามีลักษณะยังไงเขามีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะไปเราไปดูด้วยกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูนะคะก็ผลตัวนี้เลยนะคะนี่อันนี้นะคะปกตินะคะไม่รู้ว่าที่พี่น้องอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีหลายชื่อนะคะอย่างเช่นเรียกว่าลูกกระดอมหรือว่าขี้นกขาวขี้นกเหลี่ยมหรือมะนอยขาวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าที่พี่น้องอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกของเขานะลูกของเขาเลยเหมือนกับแตงโมนะคะแตงโมลูกเล็กๆนะคะแล้วใบของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะเป็นแถวยาวๆประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมี2ลูกนะก็คล้ายๆกับพวกบวบอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นลูกของเขานะปกตินะคะที่บ้านของหนูเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะนําไปตามน้ําพริกนะคะตามน้ําพริกแล้วก็เอาไปผักอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าที่พี่น้องอยู่เนี่ยไปทำเมนูอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ลูกใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้จะลูกใหญ่เลยนะแต่มันจะอยู่ใต้ต้นนี้นะคะอันนี้ลูกของเขาใหญ่มากเลยนี่สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะสวยตัวนี้นะคะหรือว่าเรานำไปแบบต้มแล้วก็นำมาจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะคะนอกจากว่าเราจะสามารถนำลูกกระดอมนะคะนำไปทำกับข้าวแล้วนะคะทำเป็นอาหารอะไรประมาณแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกกระดอมเนี่ยเราสามารถนำไปทำเป็นยาสมุนไพรได้ด้วยนะคะเวลาที่สมมุติว่าเรามีอาการแบบตัวร้อนเป็นไข้จับสายสารอะไรประมาณนี้นะคะเราก็สามารถนำลูกกระดอมนะคะลานนำลูกกระดอมนี่นะนำไปต้มกับน้ำนะคะแล้วก็นำมาดื่มก็ได้นะคะนำมาดื่มนะคะมันก็จะแก้ไข้อะไรประมาณนี้นะคะก็เขาจะเป็นเถายาวๆเลยเหมือนกับพวกบวบอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากว่าที่นี่นะคะก็อย่างของพวกหนูเนี่ยพวกหนูจะปลูกไว้นะคะปลูกไว้แล้วก็นำไปก็อย่างที่บอกนะคะปลูกไว้แล้วก็นำไปตามเป็นน้ำพริกอย่างเดียวนะคะตามเป็นน้ำพริกแล้วก็ลวกอะไรประมาณนี้นะคะแต่คิดว่าพี่น้องคนไทยนะคะหลายๆคนนะคะคงเคยนำไปทำเมนูหลายๆอย่างเนาะถ้าใครที่ดูอยู่นะคะแล้วก็เคยไปทำเป็นอาหารอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะนอกจากว่าตัวนี้จะเป็นยาสมุนไพรแล้วนะคะเราจะใช้เป็นยาสมุนไพรแล้วปกตินะคะเราจะใช้ลูกที่อ่อนๆ นะคะเราจะไม่ใช้ลูกที่แก่นะอันนี้หนูที่หนูมาดูนี่ก็คือมีเฉพาะลูกที่ยังไม่แก่นะคะก็ถ้าลูกของเขาแก่เนี่ยเขาจะออกเป็นสีส้มๆเลยแล้วก็เมล็ดของเขาข้างในจะเป็นสีดำนะคะก็คือถ้าเป็นลูกแก่ๆเราจะไม่ใช้นะลูกแก่ๆคือมันจะมีพิษนะคะมีพิษเป็นอันตรายได้นะคะที่จริงนี่ตัวนี้ก็ปกตินะคะถ้าเป็นคนม้งก็จะนำมาต้มนะคะลูกของมันนะนำมาต้มแล้วก็แบบไว้ดื่มนะคะดื่มเพื่อแก้
ค่ายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นโซนของอินเดียอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะนำไปคือเขาจะนำลูกของตรงนี้ไปบดนะคะบดแล้วก็นำมาทาแผลนะคะที่แบบเรารู้สึกปวดเมื่อยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นลูกของมันนะลูกของมันก็จะสวยนะคะเหมือนกับลูกแตงโมเลยนะคะนี่อย่างที่บอกนะคะเหมือนลูกแตงโมเล็กๆนะคะมาอันนี้จะให้ดูเฉพาะลูกของมันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเถาของมันนะเดี๋ยวเราจะไปดูดอกของเขานะคะนี่อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเราปลูกข้าวปลูกอะไรเนี่ยเราจะปลูกตามข้าวอะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็นดอกของเขานะคะนี่ดอกก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับพวกบวบอะไรเลยนะคะเหมือนกับพวกดอกของพวกบวบเลยอะไรนะคะเนี่ยนี่จะเป็นดอกของเขานะคะสวยนะคะสีขาวๆด้วยนี่อันนี้นะคะสีขาวๆแล้วก็เถาก็ยาวแบบเรื่อยๆนะคะอันนี้สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้นอกจากว่าเราจะปลูกมาทำกับข้าวแล้วนะคะเรายังใช้ทำเป็นยาสมุนไพรได้ด้วยนะคะนี่ก็ช่วงนี้ก็คือถือว่าเขากำลังออกแบบดีๆนะคะก็ต้นของเขาก็จะแบบมีอยู่ทั่วไปเนาะไม่ว่าจะปกติจะค้นพบนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียประเทศพม่าประเทศลาวโซนมาเลเซียอะไรประมาณนี้นะคะลูกกระดอมนี่คือจะพบในโซนนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเราจะใช้เนี่ยแนะนำให้ใช้ลูกอ่อนๆนะคะอย่าไปใช้ลูกแก่เนาะลูกแก่ของเขานี่คือว่าจะเป็นพิษนะคะแต่ลูกแก่ถ้าสมมติว่าเขาแก่เต็มที่เขาจะออกเป็นสีส้มเนาะออกเป็นสีส้มนะคะแล้วเราก็จะเก็บมานะคะแล้วก็นำเมล็ดของเขานะคะมาไว้ทำพันธุ์อะไรประมาณนี้เนาะรอบต่อไปถ้าเราอยากปลูกเราก็จะนําลูกของเขานะคะไปทําเป็นพันธุ์นะคะทําการเพาะปลูกนะคะเราไม่ต้องเสียตังค์นะคะไปซื้อนะคะรู้สึกว่าบริเวณนี้ก็ขึ้นเยอะนะแล้วก็ต้นของเขานะคะก็อุดมสมบูรณ์ดีนะคะแต่อันนี้ก็คือจะอยู่บริเวณที่แบบใกล้ๆกับที่เราปลูกคือบริเวณที่ปลูกข้าวนะคะนี่เถาของเขาถ้ามันดีจริงๆเถาของเขาก็ยาวนะคะไม่ใช่ไม่ยาวนะยาวแล้วก็แบบเลยขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นดอกสีขาวนะนี่เป็นดอกสีขาวก็อย่างที่บอกนะคะปกติถ้าสมมติว่าเรากินเนี่ยส่วนเราจะกินลูกของมันแล้วก็ใบนะคะถ้าเป็นใบอ่อนๆนะเอาไว้ลวกแล้วก็จิ้มน้ำพริกได้นะคะก็ไม่รู้ว่าที่หนูอยู่นะคะก็คือเราจะรับประทานอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะส่วนที่เราสามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรได้นะคะก็จะเป็นส่วนใบนะคะใบเถาแล้วก็ลูกนะคะสามารถนำไปต้มนะคะแล้วก็เป็นยาสมุนไพรแบบบำรุงโลหิตอะไรประมาณนี้ได้นะคะถือว่าต้นที่พามาดูในวันนี้นะคะก็เป็นต้นที่อุดมสมบูรณ์ดีนะคะนี่ก็คือหนูปลูกนะปลูกบริเวณใกล้ๆข้าวเลยนะคะก็เถาของเขายาวมากเลยนะคะไม่ใช่ไม่ยาวนะนี่ก็เห็นแบบมีลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บลูกนะเก็บลูกกระดอมไปแล้วก็จะไปตำเป็นน้ำพริกนะคะมันก็อร่อยค่ะไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่ว่าผู้FC ทั้งหลายที่รับชมอยู่นะคะก็คือที่สำคัญเลยนะคะเราอย่านำลูกที่แก่ๆนะคะซึ่งเป็นสีส้มนะคะมารับประทานนะคะเพราะจะมีพิษนะคะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาดูลูกกระดอมนะคะซึ่งปกตินะคะก็จะมีชื่อเนาะเรียกนะคะหลายๆชื่อนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นลูกกระดอมหรือว่าขี้นกเหลี่ยมขี้นกโดงขี้นกขาวม้านอยขาวนะคะก็มีหลายชื่อนะคะที่ FC อยู่นะคะทางไหนที่ดูอยู่นะคะแล้วก็ที่บ้านของ FC ถ้ามีชื่อเรียกแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนนะคะที่ดูอยู่แล้วก็มีความรู้นะคะเกี่ยวกับลูกกระดอมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะไม่ว่าจะใช้เป็นยาสมุนไพรยังไงหรือว่าไปทำกับข้าวเมนูแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกระดอมนะคะกระดอมนะซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ใหญ่นะก็ใหญ่นะคะใหญ่แล้วก็อันนี้ยังอ่อนนะคะยังไม่แก่นะคะก็ปกตินะคะที่หนูอยู่นะคะเราจะนำไปทำกับข้าวนะคะก็ปกติก็คือจะนำไปต้มเป็นน้ำพริกอะไรประมาณนี้นะคะต้มแล้วก็นำไปตำเป็นน้ำพริกนะแต่ที่สำคัญนะคะคนไหนหรือว่า FC ทั้งไหนนะคะที่ดูอยู่นะคะก็อย่าลืมนะคะว่าลูกนี้นะคะเราจะใช้ตอนที่อ่อนๆอย่างเดียวนะคะตอนที่เขาแก่เนี่ยเขาจะเป็นสีส้มนะคะเราจะไม่นำไปใช้นะคะเพราะว่าจะเป็นพิษนะคะเป็นพิษแล้วก็อันตรายด้วยนะคะก็ถ้า FC ทั้งไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่ผ้าไหนก็ตามนะคะที่บ้านของ FC เรียกยังไงหรือว่านำไปใช้สมุนไพรยังไงหรือว่านำไปทำกับข้าวแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ